บ้านเนี่ยถ้ามีปัญหาเราจะติดต่อใครและจะดีไหมถ้าเกิดว่ามี developer ที่เขามี call center จะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมมีโอกาสดีนะครับมาอยู่กับ developer รายหนึ่งและเขามีหน่วยงาน call center ให้เรามาเยี่ยมชมด้วยเดี๋ยวเรามาตามมาดูแล้วกันว่า call center ที่นี่เขาทำงานกันแบบไหนนะฮะสวัสดีครับผมอยู่กับคุณอ้อมนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยงาน call center ของทาง AP Thailand นะครับเป็นไงบ้างครับหน่วยงานของเราในแต่ละวันเราต้องรับเรื่องมากมายผู้บริหารของเราอะค่ะมองว่าให้มองว่าเราเป็นลูกบ้านคนหนึ่งเวลาที่ลูกค้าเจอปัญหาต่างๆในการเข้าไปอยู่หลังจากเข้าไปอยู่แล้วหรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลอินฟอร์เมชันทั่วไปอะค่ะอยากทราบว่าโครงการนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งสอบถามเส้นทางไปยังโครงการตรงนี้ก็เลยจัดให้มี call center ขึ้นมาค่ะแสดงว่า call center เนี่ยไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะแค่บริการหลังการขายเราจะมี2เบอร์ด้วยกันนะคะสอบถามข้อมูลก่อนขายลูกค้าสามารถติดต่อมาที่1623ได้เลย1623ก็สอบถามข้อมูลโครงการโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่จะเปิดตัวใหม่หรือโครงการที่เปิดขายว่ามียังเปิดขายอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าติดต่อมาแจ้งซ่อมนะคะลูกบ้านโทรมาที่เบอร์020189999อันนี้จะเป็น after sale เป็นหลังการขายนะคะเราต้องมีการ verify ข้อมูลก่อนว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าบ้านหรือเปล่าเพื่อป้องกันการแอบอ้างต่างๆด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นลูกบ้านของที่นี่อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีชื่อเจ้าบ้านอยู่ใช่แล้วก็คนที่โทรมาเราต้องเช็คอีกว่าใช่ก็ต้องทราบว่าเจ้าบ้านชื่ออะไรเจ้าของบ้านผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์เป็นใครค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องก็จะสอบถามปัญหาจากลูกค้าว่าปัญหามีอะไรบ้างนะคะที่ลูกค้าพบแล้วก็ตรวจสอบระยะเวลารับประกันของเราด้วยพอสัญญาเป็นยังไงอะไรรวมไม่รวมนะใช่ค่ะแล้วเรื่องความเร็วในการรีสปอนส์เช่นสมมติมีเรื่องโทรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมจะมั่นใจได้ยังไงในฐานะเป็นลูกบ้านสมมตินะว่าจะได้รับการตอบรับจริงๆตรงนี้สบายใจได้เลยค่ะพอลูกค้าติดต่อมาที่ call center เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเช็คข้อมูลแล้วก็จะเปิดงานซ่อมเข้าไปในระบบให้ทางหน่วยงานฟิกอิทค่ะที่เขาดูแลหากว่าเป็นงานเร่งด่วนอย่างเช่นงานน้ำไม่ไหลไฟดับไฟช็อตอย่างเงี้ยนะคะเราจะทางเจ้าหน้าที่ฟิกอิททางช่างจะติดต่อนัดหมายลูกค้าภายใน 3-5 ชั่วโมงเลยแต่ถ้าเป็นงานปกติทั่วไปอย่างเช่นงานผนังร้าวงานสีเนี่ยค่ะก็จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเข้าแก้ไขงานให้ภายใน24ชั่วโมงค่ะมีการกลับไปถามหรือไปเช็คความพึงพอใจลูกค้าไหมมีค่ะหลังจากที่ทางช่างเข้าไปแก้ไขงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็น้อง call center จะเข้าไปปิดงานใบงานใบนั้นแล้วก็จะโทรเข้าไปถามลูกค้าเพื่อสอบถามประเมินความพึงพอใจของช่างการแก้ไขงานว่าเรียบร้อยไหมค่ะคำถามจะมี2ข้อค่ะข้อแรกก็คือเป็นความพึงพอใจในการให้บริการของทางช่างที่เข้าไปหน้างานนะคะกับอันที่2ข้อที่2ก็จะเป็นสอบถามเรื่องของงานคุณภาพของงานซ่อมลูกค้าแฮปปี้ไหมพอใจไหมหรือว่ามีตรงจุดไหนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมยังไงแล้วแต่ค่ะเราจะมองว่าลูกค้าสำคัญเพราะนั้นลูกค้าโทรมาลูกค้าทุกคนต้องได้รับบริการจากเราพูดง่ายๆคือไม่ทิ้งลูกค้าไว้กลางทางนะครับเนื่องจากเวลาเราทำอาชีพบริการเนาะหรือว่ามีต้องมารับมือกับความต้องการของลูกค้าที่มันมากๆแล้วผมก็เชื่อว่าแต่ละวันเนี่ยมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งบ่นอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองยังไงก็ถามว่าน้องๆที่นี่ทุกคนเครียดไหมก็เครียดเหมือนกันนะคะในการทำงานเพราะได้เป็นงานบริการจะเห็นว่าน้องๆจะมีกระจกดร.สงสัยไหมคะมีกระจกทำไมไม่รู้ฮะว่าไปดูสิวนะฮะมีกระจกจริงๆนะเนี่ยมีกระจกจริงๆนะเพราะว่าเราให้เวลาที่บริการลูกค้าค่ะเราอยากให้น้องยิ้มไปด้วยคุยกับลูกค้าไปด้วยมันก็จะสื่อถึงน้ำเสียงที่ออกไปได้ว่าน้ำเสียงยิ้มได้เต็มใจบริการผมเชื่อว่าหลังจากเทปนี้ได้ออกอากาศเนี่ยน่าจะมีคนโทรมาหา call center ที่นี่เยอะมากน่าจะขายบ้านได้เยอะเพราะดูแต่ละคนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะฮะแนวคิดของการมี call center หรือว่าการทำงานของน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาให้บริการคนอื่นโดยมุ่งเน้นเหมือนกับว่าบ้านเป็นบ้านเราด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของบ้านอ่ะแล้วเขามีปัญหามาเนี่ยการที่จะตอบคำถามเขาเนี่ยให้นึกเสมอว่าเนี่ยมันคือบ้านเราเองดังนั้นจะสังเกตว่าผมก่อนจะถ่ายทำเราก็มาได้คุยหลายๆคนแต่ละคนอารมณ์ดีหมดเลยนะฮะก็ไม่ได้มีวี่แววว่าแบบว่าโทรมาแล้วคุณจะเจอระเบิดลูกใหญ่เนาะใช่ณตอนนี้ค่ะน้องมีจำนวนเท่านี้ซึ่งสามารถรองรับปริมาณสายที่ติดต่อเข้ามาได้รองรับลูกค้าได้ทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามาใช้บริการเป็น AP Call Service Center นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตอะค่ะเราก็จะปรับปรุงการบริการของน้องๆให้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยณปัจจุบันนี้ค่ะวิธีการของเราคือเรามีการเข้าไปฟังสายประเมินการให้บริการของน้องๆ นะคะแล้วก็มีการหลังจากจบสายแล้วอะค่ะเราจะให้ลูกค้าประเมินการให้บริการของน้องๆด้วยทันทีนะคะว่าการให้บริการของน้องสายเนี้ยลูกค้าพึงพอใจหรือเปล่า
นะคะซึ่งข้อมูลพวกนี้ค่ะเราก็จะได้นำมาปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดีขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นไปกว่านี้อีกค่ะครับก็เท่าที่เห็นทั้งหมดนะครับก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเราเป็นลูกบ้านของโครงการที่ดีเป็นลูกบ้านของ developer ที่ดีเนี่ยเขาไม่ทิ้งเราแน่เขามีหน่วยงานดูแลเราตั้งแต่วันที่เราก่อนได้บ้านอีกก่อนได้บ้านจนรับบ้านมาแล้วจนอยู่อาศัยจนจบนะครับก็วันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากนะครับแล้วขอขอบคุณน้องๆทีมงานที่น่ารักทุกคนนะฮะที่ให้เรามาส่องหลังบ้านการทำงานของ call center ไว้โอกาสหน้าอาจจะต้องได้เจอกันอีกนะครับวันนี้รายการเรื่องสามัญประจำบ้านนะครับผ่าเบื้องหลังการทำงานของ call centerไว้เดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาดูอะไรกันอีกติดตามตอนต่อไปกันได้เรื่องสามัญประจำบ้าน